เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปร้านอาหารริมทะเลชื่อร้านมาซีครับเขาบอกว่าบรรยากาศดีมากๆอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเดิมเนี่ยเป็นร้านชามาก่อนและตอนนี้ครับเป็นร้านอาหารที่สวยงามมากไปชมกันเลยครับนี่แหละครับร้านมาซีตั้งอยู่ติดทะเลริมถนนสายเลียบหาดสุชาดาตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองที่ร้านมีมุมให้ลูกค้าได้เลือกนั่งได้หลากหลายทั้งในตัวอาคารและริมทะเลเจ้าของร้านคือคุณณัชยาภูลสวัสดิ์หรือพี่แหม่มเล่าว่าเมื่อก่อนทำงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมชอบมาเที่ยวกับเพื่อนที่ชายหาดสุชาดาเพราะอยู่ใกล้ที่ทำงานตอนนั้นชายหาดยังไม่คึกคักร้านค้าไม่ค่อยมีห้องน้ำที่นักท่องเที่ยวเข้าก็ไม่มีจึงตัดสินใจเช่าที่ริมทะเลชายหาดสุชาดาเปิดร้านขายของชำต่อมาลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูแล้วน่าเปิดขายอาหารด้วยเพราะที่ร้านอยู่ติดทะเลวิวดีมากน่าจะเหมาะเราไปคุยกับพี่แหม่มเจ้าของร้านมาซีกันเลยครับสวัสดีครับพี่แหม่มครับทำไมพี่แหม่มถึงเปลี่ยนจากร้านขายของชำเนี่ยมาเป็นคาเฟ่มาขายอาหารครับกลุ่มลูกค้ากว้างขึ้นค่ะทีนี้ลูกค้าแบบเวลาเข้ามาอะไรเงี้ยอาหารก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็ช่วยให้เราทำให้แต่ก่อนก็จะเป็นแบบพวกน้องๆลูกค้าประจำอะไรเงี้ยเนาะก็เลยค่อยๆขยายมีพาร์ทอาหารขึ้นมาค่ะจากเปิดร้านขายของชำมาทำอาหารพี่แหม่มมีความรู้ในการทำอาหารมาก่อนหรือเปล่าครับไม่ได้มีความรู้เลยครับมันไม่ได้จบด้านอาหารมาเลยแต่ว่าอาศัยแบบเป็นคนชอบทานของอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆฝึกฝนตัวเองไปก่อนเริ่มต้นค่ะเมนูเด็ดของทางร้านคืออะไรครับถ้าเป็นตัวของสดเลยก็จะเป็นเนี่ยค่ะหอยสังซาซิมิค่ะที่ลูกค้าจะทานกันบ่อยๆแล้วก็เป็นข้าวอบสับปะรดตัวนี้ค่ะแล้วก็เป็นยำปลากระพงโบราณแล้วก็เป็นยำกุ้งฟูแล้วก็เป็นตัวห่อหมกมะพร้าวอ่อนใช่ค่ะใครที่อยากไปร้านมาซีนะครับผมตั้งอยู่ติดริมชายหาดสุชาดาของจังหวัดระยองนะครับผมก็สามารถไปชิมกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับมาทะเลเพื่อมาพักแต่มาทีไรก็อกหักไม่ได้พักสักทีและเช่นเคยนะครับผมช่วงท้ายรายการของเราครับเราขอมอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านลุงทินขนมครกไส้ทะลักจังหวัดตรังไว้ใช้กันเลยครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับรายการทำดีรวยได้นะครับกับผมกนภัทรเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ 8:15 เป็นต้นไปทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ